สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแล้วที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับคุณชอบสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะใช่เป็นโรงเรือนโรงเรือนเมลอนโรงเรือนเมลอนครับเอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทยจริง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 มันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันครับแต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิ๋วตะไคร้เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิ๋วเรียกว่าแคนตาลูปแล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆก็คือจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก็คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียวใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอได้สบายเลยใช่มั้ยได้ๆๆผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะได้ๆซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อนหรอดูยังไงครับจะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มากแก่มากสุกแล้วหวานแน่นอนใช่ใช่แล้วต้องกินแล้วล่ะใช่ใช่ตอนนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหมครับเช็คยังไงครับใช้มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คทีเครื่องบิดเช็คหรอใช่ก็คือต้องเอาไปเช็คใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึงแล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหมดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นมันจะตึงอย่างเงี้ยได้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ยได้ลูกนี้ก็ได้อยู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบนี้จะสวยอ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วยใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะครับอ๋อโอเคเสียบออกแบบนี้แค่นี้แล้วก็มาแต่งให้ได้ตัวทีแบบนี้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร์ครับสวยจะสวยโอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะวัดความหวานวัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหมได้เลยจ้ะขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อยวัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวานแล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยนะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อยมันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆอันนั้นเดี๋ยวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดีใช่ก็เลยต้องเราก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละต้องแค่เข็มคือเราพอ อันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจ ใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วย หวานมากหวานมากวัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับนี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะหวานเขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะหวานใช่อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปลองชิมได้ไหมได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่นนี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะ
ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะซากามิซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอมหอมมันมีกลิ่นหอมสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วยหอมกว่าหวานละมุนคือหวานหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะใช่ใช่ไม่รู้พูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับใช่บางๆหน่อยแต่หอมใช่แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้มใช่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลยอุ้ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหมได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆในเนี้ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที่ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเลื่อมๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นูนขาวหนาใช่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึงใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ์เต็มบูนเต็มร้อยเลยมีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลยฮะไรพี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับหวานจริงหวานมากอมรินทร์ทีวี